วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G-Fox Sport On Tour นะเรายังอยู่ที่สนาม Panda FC กรุงเทพกรีธา8ครับเพื่อมาติดตามฟุตบอล6คนนะฮะลีก VIP ลีก40บวกนะฮะโอ้โหเรียบร้อยครับรุ่นใหญ่วัยเก่าครับครึ่งเวลาหลังเริ่มต้นไม่ถึง1นาทีนะลูกหมี FC ยิงประตูนำห่างมิตรภาพ FC ไปอีก1นะรวมเป็น4ประตูต่อ1แล้วนะหลังจากที่ครึ่งเวลาแรกนำอยู่ 3-1 เกมมานี่ยิงไปอีก1นะครับหลังเลยยาวไปให้มันเปิดบ้างสำหรับผู้เล่นของมิตรภาพ FC นะมีสวมชุดสีขาวลงไปเล่น1คนนะอนุโรมให้นะเพราะว่าไซส์เสื้อสีน้ำเงินนี่เราหาไม่ได้จริงๆฮะต้องอนุโลมให้ใส่ชุดสีขาวที่ใส่มาลงเล่นนะฮะนี่ฮะไม่มีไซส์นะเดียวเดือดกินมากโอ้โหสวยครับลูกนี้ลูกหมีต่อบอลขึ้นหลังหมายเลข10แปรมาครับขึ้นหลังไหมยังได้อยู่ครับหมายเลข12จ่ายไปทางขวาโอ้โหยิงเฉียวหน้าประตูไปนิดเดียวครับเข้าไปชาร์จไม่ถึงนะจำนวนประตูได้เสียนี่มีผลกับแต้มด้วยนะถ้าเกิดทีมไหนมีแต้มเท่ากันนับเราจะนับประตูได้เสียนะเพราะฉะนั้นต้องยิงให้ได้จำนวนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้นะไม่น้อยวันนี้มิตรภาพ FC กับลูกหมีนี่อยู่ลูกหมีจะอยู่อันดับ3ของตารางนะสกอร์คะแนนได้เสียนี่คือยังไม่มีแต้มนะอู๋จังหวะนี้ไม่มีเสียงลูกหวีดครับทั้ง2ทีมยังไม่มีคะแนนเพราะว่าแพ้มาทั้ง2ทีมนะทั้ง2แมตช์แต่ประตูได้เสียของลูกหมีดีกว่าครับอยู่ในอันดับที่อันดับที่4ของตารางนะฮะมิตรภาพอยู่ในอันดับที่6ที่8ของตารางนะถอยหน่อยถอยที่สุดเลยขออภัยครับลูกหมี FC จะอยู่ในอันดับที่6ของตารางครับมิตรภาพ FC อยู่ในอันดับที่8นะลองยิงดูครับโอ้โหลูกนี้ปัดออกไปได้ครับเป็นลูกเตะมุมของลูกหมีลูกนี้แปลครับหืนหลังครับโอ้โหลูกนี้ส่งแรงเป็นนิดเดียวสวยครับลูกนี้โอ้โหจ่ายมาแล้วก็เข้าฮอสแม่ยืนที่จุดนัดพบพอดีครับได้มาอีก1ประตูครับแม่จังหวะนี้ครับแต้มของลูกหมีเริ่มไหลแล้ว5ประตูต่อ1นะฮะเอาพี่เอาไปกดเล่นน้องเลยได้ป่ะได้ลองถ่ายรอบสุดท้ายไ
ดีดเข้ามาหืมยังแย่งบอลไว้ได้ครับมีสภาพจ่ายบอลออกมาทางขวาคืนหลังครับลบพอดเดียวไปไปเฮ้ยไว้ไว้ไว้หืมช้าไปนิดเดียวสวยครับลูกนี้คืนมาแล้วก็ลองกดไปดูครับแม่เล่นเร็วเลยครับเสร็จบอลขึ้นมาใหม่ทีเดียวทีเดียวกันละนั่งเลยไล่เขาไปดิเฮ้ยจะตัวได้ต้องดีหลังเลยยิงเบาไปนิดนึงครับล็อกไม่ผ่านอาล็อกยังได้อยู่ไหมลูกนี้บังออกไปก่อนนะลูกนี้ได้ทุ่มครับบอลไปได้ครับมีแต่ภาพยิงลูกนี้โอ้โหชนคานครับแม่จังหวะนี้วอลเล่เลยนะอาจารย์ดอนนี่แบบเกือบเป็นประตูครับแม่ลูกนี้ถ้าเข้านี่เป็นประตูที่สวยงามลูกนึงเลยทีเดียวลูกนี้โต้กลับครับโดนตัดบอลออกไปได้ก่อนครับเป็นลูกทุ่มนะลูกนี จังหวะนี้ต้องสกัดออกไปก่อนนะเป็นลูกทุ่มของมิตรภาพ FC ตัดบอลไปได้ครับลูกหมียังได้บอลอยู่ครับหมายเลข22ครับไปแล้วครับโอ้โหวางเท้าลังงัดเลยครับแปะโอ้โหลูกนี้เข้าไปแล้วนะฮะโอเคกรรมการเป่าให้เป็นข้ามเส้นเข้าไปแล้วนะหกประตูต่อหนึ่งครับมี FC ลองลองลองล็อกเข้าขวาแล้วยิงลูกนี้โอ้โหเฉียดเสาไปนิดเดียวครับตอนนี้สกอร์หกประตูต่อหนึ่งลองยิงนู้บลูกนี้แม่ดีดตรงไปนิดครับไม่ตรงกรอบจังหวะนี้ฟาวครับเป็นลูกฟรีคิกของลูกหมีเล่นเร็วนะฮะซ้ายครับยิงแม่บุกสาประตูรับไว้ได้สบายครับออกบอลเร็วมาครับหมายเลข88ได้บอลโยกหลอกครับโดนตัดบอลไม่ได้ครับหมายเลข9ของลูกหมีชิงครับหมายเลข12โอ้โหลูกนี้แม่แปะไม่ตรงกรอบครับทำชิงกันมาสวยแล้วนะฮะ
างหมายเลขเก้าครับยังตัดบอลไว้ได้ครับกลับแล้วครับหมายเลข14จ่ายช้าไปนิดนึงครับแม่จังหวะมันหยุดเป็นแล้วนะคู่ต่อไปนะจะเป็นการพบกันระหว่างหมีม่วงนะพบกับ ST Water นะ2512ตัดบอลไปได้ครับลูกหมีครับแบบนี้จังหวะนี้แปรไม่โดนบอลนะเฮ้ยกดทันจังหวะนี้กดก่อนแล้ว6ประตูต่อ1นะเรียบร้อยครับลูกนี้แม่7ประตูต่อ1ครับการให้ฟาวนะฮะสวัสดีแล้วจังหวะนี้สกัดเกือบเข้าประตูตัวเองนะคำฝากมาสวยครับแม่ถึงมือสับประตูก่อนจ่ายแรงนิดนึงครับโอ้โหลูกนี้กลับตัวยิงโด่งข้ามคานไปสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ฮะวันนี้เดี๋ยวนี่ครับพี่หนึ่งนะฮะมาเป็นตากล้องรับเชิญนะครับในแมตช์ที่2คู่ที่2นะฮะระหว่างหมีม่วงกับ SG Water นะโอ้โหวันนี้ก่อนจะพักทั้งสองนี่เดี๋ยววิเคราะห์เกมคู่แรกก่อนนะครับครับเป็นไงบ้างครับสกอร์เท่าไหร่นะสกอร์ตอนนี้6-1แล้วครับ1แล้วใช่ไหมครับ7แล้วครับ7 7-1แล้วครับผมดูตัวเลขดูตัวเลขนี่ก็ต้องรบกวนพี่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะมิตรพิธีนี่แข่งคู่สุดท้ายวันนี้แต่ต้องมาช่วยถ่ายคู่ที่2ก่อนนะต้องขอขอบคุณพี่หนึ่งด้วยนะก็ไม่น่าจะพลาดนะครับคู่แรกนี้ก็ไม่มีอะไรผิดใช่นี่ถือว่าจังหวะนี้ฟาวนะเป็นฝั่งลูกหมีได้ฟาววันนี้มิดวิถีเป็นไงบ้างครับเตรียมตัวมาดีก็เรื่อยๆครับตัวผู้เล่นก็อาจจะน้อยลงไปหน่อยเล่นตัวติดงานเยอะครับก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นครับเพราะว่าวันนี้ผมฝากฝังให้ท้าวผู้เฒ่าดื้อตัดแต้มมิดวิถีอยู่นะรอครับรอ
ไม่งั้นนี่นำโด่งลอยริ้วเลยทีเดียวนะสำหรับมิตรวิถีนะไม่มีใครหยุดเขาได้จริงๆฟอร์มร้อนแรงมากนะฮะวันนี้สนุกแน่ครับคู่สุดท้ายอย่าลืมคอยติดตามด้วยนะทอผู้เฒ่าดื้อกับมิตรวิถีครับเป็นทีมที่ยังไม่เคยแพ้ใครมาทั้งคู่นะฮะลูกหนีเกมค่อนข้างที่จะน่ากลัวจริงๆเลยวันนี้เล่นกันได้ดีมากวันนี้ทั้ง2ทีมนี่ก็ถือว่าหนีเขาเรียกว่านะหนีท้ายตารางครับก็ลูกหนีก็จะมี6แต้มมี3แต้ม3แต้มใช่ครับแต้มแรกใช่ก็ปรับเปลี่ยนผู้เล่นนิดหน่อยครับผมว่าวันนี้อันดับนี้น่าจะมีเปลี่ยนกันเยอะครับเปลี่ยนกันเยอะครับมีวิธีน่าจะอยู่คงเดิมมั้งครับคงจะอยู่คงเดิมครับเสมอ0 1 1 2 2อะไรประมาณนี้หรือไม่ก็คงเดิมแต้มแก้มเท่าเดิมอะไรประมาณนี้นะดูลูกหมีก่อนครับว่าลูกหมีวันนี้จะยิงเท่าไหร่ครับโอ้โหลูกหมียิงนี่ก็น่าจะมา6แต้มนะครับเดี๋ยวต้องมาดูวันนี้ไม่แน่ใจครับเพราะว่าดูแล้วนี่ST Water นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับนี่ฮะทีมที่อยู่ด้านหลังนะ ST Water 2052ก่อนหน้าสนามนี่ผมเข้าไปในเว็บไซต์นะว่าราคาต่อรองนี่มันออกไปแล้วนะครับเรามีการต่อรองราคากันด้วยเหรอมีราคาต่อรองออกมาเท่าไหร่ครับรู้สึกว่าลูกหมีจะออกมาต่อรองแฮนดิแคปนิดหน่อยนะครับจะมาเป็นต่อนิดนิดนึงครับเพราะว่าตัวผู้เล่นวันนี้ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เลยนะครับผมไม่อยากจะรู้ว่ามีการต่อรองราคากันด้วยโอ้นี่จากเว็บไซต์นอกเลยนะครับใช่ครับดูไปดูมาเมื่อสักครู่นี้เท่าไหร่นะราคาต่อรองคือเราไม่เล่นการพนันนะครับแต่อาจจะไฮนี่แท็บก็อาจจะแบบ9หรือขึ้น9อะไรประมาณนี้เราไม่เล่นกันท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดนะฮะคือการต่อรองนี่เราไม่ได้ต่อรองการเล่นพนันนะครับครับมันไฮนี่แท็บกันนิดหน่อยครับครับมันไม่ใช่การเล่นการพนันครับเนี่ยท่านผู้ชมจะสับสนไอ้ตกลงมันเล่นหรือจริงไม่มีการพนันนะครับยืนยันได้นะฮะไอ้ที่ไม่มีคือผมไม่เล่นแต่คนอื่นผมไม่รู้ไม่ใช่แหมพูดไปพูดมาตกลงมันจริงหรือเล่นวะเนี่ยแล้วก็เรียบร้อยครับแหมเรียบร้อยเยือกเย็นจริงคือมิตรภาพครับดูการเล่นก็รู้นะว่าบอลเราเป็นบอลเพื่อสุขภาพนะฮะแล้วก็มิตรภาพจริงๆนะแต่มาสู้ครับทีมมิตรภาพนี่ก็มาสู้อยู่แล้วครับมีทีมสูงมากยกเว้นบางคู่ที่เขาไม่ยอมกันนะครับ วกกลับมาอีกละจะเอาจนได้นะตอนนี้สกอร์น่าจะเป็น8ต่อ1นะผมว่าผมนั่งอยู่คนเดียวดีๆก็ดีอยู่แล้วนะพี่หนึ่งไม่น่ามาเลยเดี๋ยวคอยดูการบรรยายของพี่หนึ่งนะครับในคู่ที่2หมีม่วงนะฮะพบกับ ST Water 2512ครับส่วนคู่ที่3วันนี้รู้สึกว่าดินแดงจะพบกับทับช้างนะฮะวันนี้คู่ที่3ดินแดงก็ยังไม่เคยแพ้ใครเหมือนกันครับมี6แต้มเต็มเหมือนกันนะหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งเวลาหลังครับสกอร์นะครับก็ออกมาแล้ว8ประตูต่อ1ครับลุงหมี FC เอาชนะมิตรภาพ FC ไปได้นะต้องขอขอบคุณสมาชิกทั้ง2ทีมนะฮะรุ่นใหญ่วัยเก๋าทั้งลูกหมี FC แล้วก็มิตรภาพ FC นะฮะครับเรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอคู่ที่2กันต่อนะฮะหมีม่วง FC พบกับ ST Water 2512ในคู่ต่อไปครับผมรุ่นใหญ่วัยเก๋าVAP League 40บวกนะนี่ฮะเดี๋ยวผมลงด้วยนะทีมม่วงนะครับหมีม่วง